นายกรัฐมนตรีเรียกประชุมด่วนฝ่ายมั่นคงและต่างประเทศติดตามสถานการณ์รัสเซียยูเครนเตรียมนำคนไทยกลับประเทศพรุ่งนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเรียกพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนายดอนปรมัตถ์วินัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพลเอกสุพจน์มาลานิยมเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าหารือด่วนถึงสถานการณ์หลังรัสเซียเข้าปฏิบัติการทางทหารในประเทศยูเครนเวลา 10:30 น.ทั้งนี้มีรายงานว่าวานนี้นำคนไทยจากเมืองโอเดสซาจำนวน40คนเดินทางโดยรถบัสเข้าไปยังจุดผ่านแดนยูเครนโรมาเนียเพื่อเตรียมเดินทางกลับประเทศไทยโดยเครื่องบินพาณิชย์ในวันที่1และ2มีนาคม2565ขณะเดียวกันในวันนี้28กุมภาพันธ์นำคนไทยที่เข้าพักในศูนย์ปฏิบัติการและคนไทยที่พักอยู่ในเมืองลวิสประมาณ 30-60 คนเดินทางจากเมืองลวิสไปยังกรุงวอร์ซอประเทศโปแลนด์เพื่อเตรียมการเดินทางกลับไทยโดยเครื่องบินพาณิชย์ต่อไปนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังเป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุธระยะที่3ช่วงที่1ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลหลังมีการเปลี่ยนแปลงวาระงานจากการลงพื้นที่จังหวัดระยองที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้โดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าการกระตุ้นและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยการดำเนินการโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุธระยะที่3ช่วงที่1เป็นอีก1โครงการสร้างพื้นฐานที่สำคัญ1ใน5ของโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญมาโดยตลอดเพื่อจะรองรับการขนถ่ายก๊าซธรรมชาติและวัตถุเหลวสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีตลอดจนรองรับอุตสาหกรรมเหล็กครบวงจรอุตสาหกรรมปุ๋ยเคมีซึ่งการดำเนินการโครงการดังกล่าวอย่างเป็นการยืนยันจำนงของการดำเนินการระหว่างภาครัฐและเอกชนในการที่จะพัฒนาโครงสร้างโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุธก่อให้เกิดการลงทุนในด้านต่างๆที่ครอบคลุมทุกมิติทั้งอุตสาหกรรมต่อเนื่องด้านอื่นๆและอุตสาหกรรมเป้าหมายมาสู่พื้นที่ EEC ทำให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอนุทินยืนยันไม่ถอดสิทธิประชาชนย้ำทำให้เกิดความมั่นคงเข้มแข็งระบบด้านสาธารณสุขไทยพร้อมสนับสนุนข้อเสนอที่บุคลากรการแพทย์ร้องขอปรับการบริหารเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีที่นายแพทย์ยงผู้วรวรรณนักไวรัสวิทยาที่ออกมาระบุว่าจำนวนผู้ติดเชื้อจะลดลงกลางเดือนมีนาคมว่าเป็นข้อมูลทางวิชาการซึ่งคณะแพทย์ไม่ว่าจะเป็นแพทย์จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันต่างๆของกระทรวงสาธารณสุขมีการประชุมอยู่ตลอดเวลาและมาตรการและวิธีการต่างๆไม่ได้ออกมาจากการพิจารณาของคนใดคนหนึ่งแต่เป็นความเห็นร่วมกันที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกภาคส่วนและประชาชนต้องได้ประโยชน์สูงสุดความปลอดภัยสูงสุดและรัฐบาลจะใช้งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดรวมถึงการเข้าถึงการรักษาพยาบาลของประชาชนจะต้องให้เกิดความมั่นใจว่ามีทรัพยากรเพียงพอทั้งยาเตียงแพทย์และเจ้าหน้าที่บุคลากรต่างๆนี่คือการปรับให้สถานการณ์และวิธีการทำงานสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันให้มากที่สุดโดยนายอนุทินยืนยันว่าจะไม่มีอะไรที่เป็นการถอดสิทธิ์ของประชาชนเคยได้แต่เป็นการทำให้เกิดความมั่นใจความมั่นคงและเข้มแข็งของระบบด้านสาธารณสุขส่วนมีโอกาสที่จะทำให้เป็นโรคประจำถิ่นได้เร็วขึ้นหรือไม่นั้นนายอนุทินระบุว่าเป็นเรื่องของทางวิชาการในส่วนของการแพทย์วิทยาศาสตร์ส่วนที่เป็นฝ่ายนโยบายกระทรวงและรัฐมนตรีรัฐบาลก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนข้อเสนอที่ทางบุคลากรการแพทย์และสาธารณสุขได้ขอรับการสนับสนุนมาในทุกรูปแบบและปฏิบัติมาเช่นนี้มาโดยตลอดทำให้การดูแลประชาชนและการเข้าถึงยาวัคซีนและการบริหารจัดการสถานพยาบาลรองรับกับสถานการณ์ปัจจุบันได้ยิ่งลักษณ์ไลฟ์สดครั้งแรกถามนายกรัฐมนตรีถ้าเจอหน้ายิ่งลักษณ์ยังคุยกันได้หรือไม่อ้อนคิดถึงประชาชนส่งกำลังใจให้เสมอ
นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้ไลฟ์สดพูดคุยกับแฟนเพจผ่านทาง Facebook ซึ่งเป็นครั้งแรกโดยกล่าวตอนหนึ่งว่าวันนี้ก็อยากได้ยินว่าประชาชนมีความทุกข์หรือเป็นอย่างไรกันบ้างมาอยู่ต่างประเทศเป็นเวลาจะ10ปีแล้วผ่านไปเร็วมากจะบอกว่าสบายก็คงไม่ใช่คนเราจากบ้านเกิดจากสิ่งที่เราทำมาทุกวันมาว่างงานมาอยู่ห่างบ้านห่างเมืองไม่ได้พบเจอเพื่อนฝูงคนรู้จักก็คิดถึงทางนี้พี่โทนี่เคยบอกว่าเวลามาอยู่เราต้องรักษาสุขภาพทำตัวเองให้มีความสุขเพื่อคนที่รักนั่นคือสิ่งแรกที่ต้องทำต้องพยายามอยู่ให้ได้แต่ใจยังรักและคิดถึงทุกคนค่ะนางสาวยิ่งลักษณ์กล่าวต่อถึงเรื่องการฉีดวัคซีนว่าไม่อยากบอกว่าฉีดวัคซีนเยอะซีโนฟาร์ม2ไฟเซอร์2กำลังคิดว่าจะฉีดอีกเข็มก็กลัวว่าจะเยอะเกินไปคิดแค่ว่าวัคซีนคงไม่ได้ป้องกันไม่ให้ติดโควิดแต่จะทำให้มีอาการน้อยส่วนสถานการณ์การเมืองและเศรษฐกิจก็ติดตามอยู่ตลอดเป็นห่วงเรื่องเศรษฐกิจและราคาข้าวของที่แพงขึ้นแต่เงินในกระเป๋าของประชาชนไม่ได้เพิ่มขึ้นขณะที่กำลังประสบปัญหาโควิดซึ่งเหมือนเป็นการซ้ำเติมประชาชนก็ไม่รู้จะช่วยอย่างไรเพราะอยู่ไกลและไม่ได้เป็นรัฐบาลแล้วแต่ส่งกำลังใจให้ทุกคนเข้มแข็งและขอร้องรัฐบาลว่าขอให้ช่วยประชาชนค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเมื่อถามว่าอยากเป็นนายกอีกสักสมัยหรือไม่นางสาวยิ่งลักษณ์กล่าวว่าตอนนี้อาจจะเรียกว่าหมดยุคเราแล้วหรือไม่เพราะวันนี้เป็นช่วงเวลาของคนรุ่นใหม่แล้วเด็กรุ่นใหม่มีความสามารถแต่การที่ใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ที่ประชาชนว่าอยากให้ใครมาบริหารประเทศประเทศไทยมีคนที่มีความรู้ความสามารถมากสำหรับตนเองไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนก็อยากช่วยเหลือประชาชนใจยังอยู่ประเทศไทยตลอดเวลาทางนี้นางสาวยิ่งลักษณ์ตอบคำถามว่าถ้าเจอหน้าพลเอกประยุทธ์ยังคุยกันได้หรือไม่ว่าก็ต้องถามกลับพลเอกประยุทธ์ว่าถ้าเจอหน้ายิ่งลักษณ์ยังคุยกันได้หรือไม่ตำรวจนนทบุรีส่งโทรศัพท์มือถือแตงโมนิดาให้ปอท.ตรวจสอบตามประเด็นที่สงสัยคาดแล้วเสร็จสัปดาห์นี้วันนี้28กุมภาพันธ์พันตำรวจเอกสิริวัฒน์ดีพอรองผู้บังคับการปอท.ในฐานะโฆษกกองบัญชาการปอท.เปิดเผยว่าจากกรณีที่พนักงานสอบสวนสภ.เมืองนนทบุรีส่งโทรศัพท์มือถือของนางสาวนิดาพัชรวีรพงษ์หรือแตงโมและบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้กองบังคับการปอท.ทำการตรวจสอบนั้นผลตำรวจตรีสารุตแขวงโสภาผู้บังคับการปอท.ได้มอบหมายให้พันตำรวจเอกอมรชัยลีลาขจรจิตผู้กำกับการกลุ่มงานสนับสนุนกองบังคับการปอท.ดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์โทรศัพท์ทั้งหมดในประเด็นตามที่พนักงานสอบสวนได้กำหนดโดยคาดว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นภายในสัปดาห์นี้จากนั้นจะส่งผลการตรวจสอบทั้งหมดไปยังพนักงานสอบสวนสภ.เมืองนนทบุรีเพื่อประกอบสำนวนการสอบสวนต่อไปส่วนข้อมูลรายละเอียดหรือประเด็นในการตรวจสอบเป็นเรื่องในสำนวนการสอบสวนไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ค่ะด้านพันตำรวจเอกจตุรนต์อนุรักษ์บัณฑิตผู้กำกับการสภ.เมืองนนทบุรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีของแตงโมนิดาหรือนางสาวพัทรธิดาพัชรวีรพงษ์ที่พลัดตกเรือสปีดโบ๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนพบร่างในวันที่26กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาว่าในวันนี้คุณแม่ของคุณแตงโมจะนำหลักฐานเพิ่มเติมให้กับเจ้าหน้าที่ซึ่งได้มอบหมายให้พนักงานสอบสวนรอรับหลักฐานเบื้องต้นทราบว่าเป็นแผ่นซีดียังไม่ทราบในรายละเอียดต้องขอตรวจสอบก่อนส่วนภาพแชทที่นำมาส่งมอบเป็นหลักฐานนั้นยังไม่เห็นในรายละเอียดเช่นกันพันตำรวจเอกจตุรนต์ยังกล่าวว่าเบื้องต้นกลุ่มเพื่อนคุณแตงโมที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้ง5คนคำให้การสอดคล้องกันค่ะอย่างไรก็ตามกระบวนการจากนี้จะมีการนำผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้ง5คนเข้าเครื่องจับเท็จและทำการสอบสวนใหม่ทั้งหมดขณะนี้ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาหรือออกหมายเรียกใครเพิ่มทั้งนี้จากการนำเข้าเครื่องจับเท็จแสดงว่าตำรวจสงสัยในคำให้การครั้งแรกใช่หรือไม่ผู้กำกับการสภ.เมืองนนทบุรีระบุว่าเป็นรายละเอียดในสำนวนส่วนกรณีที่เห็นภาพของคุณโบทีเคและคุณฮิปโปปรากฏที่บริเวณท่าเรือในวันที่เกิดเหตุพร้อมกับกลุ่มเพื่อนของคุณแตงโมทั้ง5คนนั้นจะมีการเรียกคุณโบทีเคและคุณฮิปโปมาให้ปากคำเพิ่มเติมต่อไปค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสำคัญจาก INN Breaking News